จากกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลทำการอภิปรายนอกสภาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563ถึงเรื่องมูลนิธิป่ารอยต่อในฐานะเครือข่ายผลประโยชน์ที่เชื่อมโยงระหว่างกองทัพและกลุ่มทุนใหญ่โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญโดยนายรังสิมันกล่าวอ้างถึงมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเกิดขึ้นในยุคก่อนที่จะมีการรัฐประหาร2549ปัจจุบันมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานมูลนิธินอกจากนี้มูลนิธิแห่งนี้ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายทหารโดยมีการเปิดเผยว่าเป็นการเช่าพื้นที่แต่รังสิมันตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นคนธรรมดาทั่วไปคงไม่สามารถเช่าพื้นที่มูลนิธิในค่ายทหารได้นอกจากนี้แม้ภารกิจหลักของมูลนิธิคือการอนุรักษ์ป่าและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่รังสิมันกลับอ้างว่าพลเอกประวิตรใช้พื้นที่ของมูลนิธิในการซ่องสุมอำนาจดูแลเครือข่ายบุรพาพยัคฆ์และเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องโดยมีกลุ่มนายทุนเข้ามาเป็นที่ปรึกษามูลนิธิและมีการบริจาคเงินอย่างต่อเนื่องก่อนที่รังสิมันจะเชื่อมโยงมาสู่การเอื้อประโยชน์ให้นายทุนในการต่อสัญญาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์50ปีซึ่งทำให้รัฐเสียหายนับหมื่นล้านบาทกระทั่งในเวลาต่อมาพันเอกพินโยบุญทรงสันติสุขซึ่งได้รับมอบอำนาจมาจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อได้ขอแจ้งความนายรังสิมันข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาภายหลังการอภิปรายนอกสภาแต่ดูเหมือนเจ้าตัวไม่ได้สำนึกผิดอีกทั้งยังนำภาพหมายเรียกมาโพสใน Facebook พร้อมระบุข้อความว่าตนได้รับหมายเรียกจากสน.บางขุนนนท์ลงวันที่12มีนาคม2563ในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาโดยมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อมอบอำนาจให้พันเอกพินโยบุญทรงสันติกุลให้เป็นผู้กล่าวหาแน่นอนว่าคงเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทสืบเนื่องจากกรณีที่ตนเองได้อภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันอยู่พรรคก้าวไกลบรรยายในโพสต์ต้นทางอย่างไรก็ดีรวมเผยในโพสต์ดังกล่าวว่าตนทราบดีว่าการอภิปรายเรื่องนี้ทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องดำเนินคดีแต่เชื่อว่าการอภิปรายจะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากกว่านี้นอกจากนี้ตนมีกำลังใจเต็มเปี่ยมเพราะจะทำให้เรื่องของป่ารอยต่อถูกเสนอเป็นข้อมูลนำสืบในชั้นศาลอีกครั้งโดยจะไปรายงานตัวต่อหมายเรียกแน่นอนเพียงแต่ต้องขอเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากหมายเรียกเดิมระบุวันที่23มีนาคม2563ซึ่งโรมมีหมายต้องไปศาลในคดีคนอยากเลือกตั้งในวันดังกล่าวแต่จะนัดหมายไปรายงานตัวอีกครั้งแน่นอนแต่ภายหลังจากนั้นดูเหมือนนายรังสิมันตั้งใจหาประเด็นเรื่องอื่นๆมาเป็นประเด็นเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตนเองในครั้งนั้นและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะหลีกเลี่ยงการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามที่เคยออกมาระบุไว้จนทำให้ล่าสุดสน.บางขุนนนท์ออกหมายจับนายรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจนทำให้เจ้าตัวต้องรีบออกมาแก้ข่าวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าหลังจากที่ตนได้อภิปรายทั่วไปเรื่องการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเป็นต้นมาก็ได้มีความพยายามที่จะเร่งรัดกระบวนการของคดีต่างๆที่ยัดเยียดมาให้จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะคดีมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องตนในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปี2563จากกรณีที่เกิดขึ้นผลที่ฝ่ายรัฐบาลคาดหวังจากความพยายามเหล่านี้ก็คงหนีไม่พ้นการให้ตนถูกศาลสั่งขังโดยไม่ให้ประกันตัวเพียง1วันก็พอเพื่อให้หลุดพ้นจากการเป็นส.ส.โดยล่าสุดทราบว่าทางตำรวจสน.บางขุนนนท์ถึงขั้นมีการออกหมายจับตนในคดีนี้โดยอ้างว่าไม่ไปครบตามหมายเรียกที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งตนขอชี้แจงดังนี้หมายเรียกแรกที่ออกมานั้นออกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563ซึ่งยังอยู่ในระหว่างสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงได้โต้แย้งไปแล้วว่าเป็นการออกหมายเรียกโดยไม่ชอบเนื่องจากในรัฐธรรมนูญมาตรา125ได้ห้ามไม่ให้มีการออกหมายเรียกตัวส.ส.ในระหว่างสมัยประชุมต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคมทางสน.บางขุนนนท์ก็ได้ออกหมายเรียกให้อีกครั้งไปพบวันที่11มีนาคม
อย่างไรก็ตามผมติดภารกิจในฐานะสสในวันดังกล่าวจึงได้ทำหนังสือต่อสน.บางขุนนนท์เพื่อชี้แจงความไม่สะดวกและขอเลื่อนการเข้าพบออกไปเป็นวันอื่นที่ระบุไว้ทว่าทางตำรวจกลับมีคำสั่งไม่อนุญาตเลื่อนการนัดหมายดังกล่าวและอ้างเหตุนี้ในการขอศาลเพื่อออกหมายจับตนอย่างไรก็ตามทนายความของตนได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศาลแล้วแต่สุดท้ายศาลอาญาตลิ่งชันก็อนุญาตออกหมายจับตนในที่สุดดังนั้นเมื่ออยากเจอกันถึงขนาดต้องทำเช่นนี้ในวันที่18มีนาคมตนจะเข้าพบตำรวจสน.บางขุนนนท์ในเวลา8นาฬิกาซึ่งคำพูดของนายรังสิมันที่ดูเหมือนจะอวดเก่งหรือไม่รู้ว่าเพียงต้องการกลบเกินความหวาดกลัวที่อยู่ในใจหรือไม่จึงต้องจับตาดูว่าในวันที่18มีนาคมส.ส.อวดเก่งคนนี้จะเดินทางเข้าพบตำรวจตามที่บอกไว้หรือไม่